ถ้าพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสแน่นอนครับว่าเราก็คงจะคิดถึงกันในมุมของเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนานแฮปปี้ส่งท้ายปีเด็กๆ ก็อาจจะคิดถึงการได้รับของขวัญจากคุณลุงคนนั้นใช่ครับลุงซานต้าครับลุงซานต้าแต่นอกเหนือจากคุณลุงซานต้าหรือว่าเซนต์นิโคลัสที่ผมให้อยู่ในฝั่งตัวแทนแห่งความสุขความแฮปปี้กันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงครับจะเรียกว่าคนก็อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนั่นแหละครับเอาเป็นว่านอกจากบุคคลฝั่งสว่างของเทศกาลคริสต์มาสอย่างคุณลุงซานต้าแล้วมันก็ยังมีบุคคลในฝั่งดาร์กฝั่งฮาร์ดคอร์ของเทศกาลคริสต์มาสอยู่อีกด้วยครับและกระลำดอกบอกเล่าวันนี้เราจะมาพูดถึง7ตำนานปีศาจแห่งคริสต์มาสกันครับซึ่งจะมีใครบ้างนั้นไปฟังกันมากันที่ท่านแรกครับครัมปัสชื่อครัมปัสนั้นนะครับคาดว่าน่าจะมีรากศัพท์มาจากคำว่าครัมเพิลซึ่งเขาบอกว่าเป็นคำในภาษาเยอรมันนะครับที่มีความหมายว่ากรงเล็บโดยตำนานนั้นเล่าขานกันมาว่าเจ้าครัมปัสเนี่ยเป็นบุตรของเฮลเทวีแห่งอาณาจักรคนตายจากตำนานเทพกรนำของชาวนอร์สซึ่งตัวครัมปัสนี้ครับก็ยังมีลักษณะที่เหมือนกับสัตว์ประหลาดหรือว่าไปคล้ายคลึงกับสัตว์ประหลาดจากตำนานปกรณำกรีกหลายตนครับเช่นซาทายและก็ฟอนตำนานของครัมปัสนี้ครับว่ากันว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีคริสต์มาสอันเก่าแก่นับร้อยปีของเยอรมนีที่การเฉลิมฉลองนั้นก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมครับครัมปัสนั้นมีฐานะเป็นเหมือนกับขั้วตรงข้ามของนักบุญนิโคลัสผู้ใจดีที่คอยมอบขนมมอบของขวัญเป็นรางวัลให้กับเด็กๆที่ทำความดีส่วนครัมปัสนั้นครับก็จะทำการหวดเด็กผู้ชั่วร้ายเด็กดื้อก็พอละก็จะหวดเด็กดื้อแล้วก็ยัดใส่กระสอบแล้วก็นำไปยังที่ซ่อนของตนครับมันจะโหดอะไรขนาดนั้นตามความเชื่อพื้นบ้านของเยอรมันครับครัมปัสมักจะปรากฏตัวขึ้นตามเมืองต่างๆในวันที่5ธันวาคมที่รู้จักกันในชื่อครัมพุชนักผมมั่นใจว่าผมอ่านผิดอะนั่นแหละเอาเป็นว่าประมาณนี้ครัมพุชนักหรือค่ำคืนแห่งครัมปัสซึ่งในวันต่อมาครับก็คือวันที่6ธันวาคมนั้นก็เป็นวันนิโคลัสทักดูพยายามหรือวันนักบุญนิโคลัสซึ่งก็จะเป็นวันที่เด็กๆก็จะมองออกไปนอกหน้าต่างครับเพื่อดูว่าถุงเท้าหรือว่ารองเท้าบูทที่พวกเขาทิ้งไว้เมื่อคืนก่อนนั้นจะมีของขวัญสำหรับเด็กดีหรือว่าไม้เรียวสำหรับเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีอยู่ข้างในกันแน่ครับซึ่งหากเราเปรียบนักบุญนิโคลัสว่าคือนักบุญอุปถัมภ์ของเด็กๆที่คอยมอบรางวัลแก่ผู้กระทำความดีเป็นดังสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อและความเมตตากรุณาแล้วเจ้าครัมปัสครับก็เปรียบได้ดังอสูรผู้อยู่ฝั่งตรงข้ามที่คอยลงโทษผู้กระทำชั่วซึ่งในบางพื้นที่ของเยอรมนีและออสเตรียนั้นผู้คนเกรงกลัวเจ้าอสุรกายครัมปัสเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับกรีล่ากรีล่านั้นครับในตำนานกล่าวว่าเธอเป็นโทรยักษ์ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาของไอซ์แลนด์ครับโดยเรื่องเล่าเกี่ยวกับกรีล่านั้นมีมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่13แล้วครับในเรื่องราวตำนานของชาวนอร์สซึ่งในตอนแรกนั้นครับเรื่องราวของกรีล่ายังไม่มีการเชื่อมโยงกับวันคริสต์มาสแต่อย่างใดจนกระทั่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17จึงเริ่มมีการนำเรื่องของกรีล่ามาโยงกับคริสต์มาสครับกรีล่านั้นในตำนานกล่าวว่ามีลักษณะเป็นหญิงตัวใหญ่และมีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวว่ากันว่าเธอมักจะอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาครับเนื่องจากความอยากกินเด็กที่ไม่สามารถควบคุมได้กินเด็กหมายถึงกินเด็กชิลเดรนกินเด็กเด็กน้อยครับนะไม่ใช่กินเด็กอีกความหมายหนึ่งนะบางตำนานก็เล่าว่าทุกๆวันคริสต์มาสกรีล่าจะลงมาตามล่าหาเด็กไม่ดีไปเป็นอาหารครับโดยกรีล่าก็จะจับเด็กๆพวกนั้นลากกลับไปต้มทั้งเป็นครับว่ากันว่ากรีล่านั้นครับมีลูกชาย13คนซึ่งบางตำนานก็เรียกกันว่ายูแลดส์ซึ่งพวกเขาก็มีตำนานเป็นของตัวเองอีกตำนานหนึ่งโดยเฉพาะด้วยนะครับโดยไอ้เจ้ายูแลดส์แต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อแล้วก็บุคลิกลักษณะโดยเฉพาะที่เป็นของตัวเองด้วยครับในตำนานยุคแรกๆครับจำนวนและการพรรณนารูปลักษณ์ของพวกยูแลดส์นั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ตำนานนั้นไปปรากฏอยู่โดยบุคลิกนิสัยของยูแลสแต่ละคนแต่ละตนนั้น
ก็มีตั้งแต่แค่พวกชอบเล่นพิเรนไปจนถึงสัตว์ประหลาดที่อยากจะจับเด็กกินกันเลยทีเดียวครับซึ่งตำนานยังกล่าวต่อไปอีกว่ายูแลสทั้ง13ตนนี้ก็มักจะออกไปป่วนผู้คนในช่วงคริสต์มาสครับแต่ตำนานหลังๆที่เริ่มจะผสมตำนานของซานตาคลอสจากประเทศอื่นๆเข้าไปเนี่ยก็เริ่มจะเล่าว่าทั้ง13ตนเนี้ยก็จะมีน้ำใจวางของขวัญไว้ให้เด็กดีแต่ก็จะวางมันฝรั่งเน่าไว้ให้เด็กดื้อแทนโอเคพักเรื่องยูแลสเอาไว้ก่อนแล้วมาปิดท้ายเรื่องกรีล่ากันก่อนนะครับบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดที่พูดเกี่ยวกับกรีล่าอธิบายว่าเธอเป็นเหมือนขอทานที่เดินไปมาตามที่ต่างๆเพื่อขอให้พ่อแม่ส่งลูกที่ไม่เชื่อฟังของพวกเขาให้กับเธอซึ่งเราสามารถขัดขวางยุทธการของกรีล่าได้ง่ายๆครับโดยการให้อาหารกับเธอหรือไม่ก็ไล่เธอออกไปครับว่ากันว่าแต่เดิมแล้วตัวของกรีล่านั้นอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆครับแต่ในบทกวีที่เขียนถึงเธอในยุคต่อๆมาก็ดูเหมือนว่าเธอจะโดนเหล่าผู้เขียนเปลี่ยนที่อยู่ของเธอให้ไปอยู่ในถ้ำที่ห่างไกลแทนซะอย่างนั้นล่ะครับเบลส์นิคเคิลความเชื่อวันคริสต์มาสเกี่ยวกับเบลส์นิคเคิลอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยมากนะครับใช่ครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งนี้เนี่ยแหละครับว่ากันว่าคำว่าเบลส์จากชื่อเบลส์นิคเคิลมาจากคำว่าขนในภาษาเยอรมันครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ภาษาเยอรมันก็ชี้แจงให้ด้วยส่วนนิคเคิลหมายถึงซานตาคลอสแปลออกมาแบบง่ายๆครับเบลส์นิคเคิลก็น่าจะประมาณว่าซานตาคลอสที่มีขนอะไรประมาณนั้นมั้งครับมากันที่รูปลักษณ์ของเบลส์นิคเคิลกันก่อนครับว่ากันว่าเบลส์นิคเคิลนั้นมักจะปรากฏกายในลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์ภูเขาครับก็คือเขาจะห่อหุ้มร่างกายด้วยขนสัตว์และบางครั้งใบหน้าของเขาก็จะถูกปกปิดด้วยหน้ากากที่มีลิ้นยาวเหมือนกับว่าหากซานตาคลอสมีรูปลักษณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆรักเจ้าเบลส์นิคเคิลเนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาให้เด็กกลัวนะครับไหนว่าใช้ความสยองมาคุมความประพฤติเด็กๆอะไรประมาณนั้นละมั้งครับเรื่องของเบลส์นิคเคิลนั้นถูกพูดถึงกันมากครับในประเทศเยอรมันในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่18นั้นดูเหมือนว่าเจ้าเบลส์นิคเคิลนั้นจะมีคู่ปรับเป็นแค่เด็กที่สนๆเพียงเท่านั้นครับโดยตามเรื่องเล่าพื้นบ้านของเยอรมันเบลส์นิคเคิลเนี่ยจะปรากฏตัวขึ้นในวันที่6ธันวาคมซึ่งเป็นวันเซนต์นิโคลัสเพื่อแจกขนมแล้วก็ของขวัญแก่เด็กดีเหมือนกับซานต้าอย่างนั้นเลยครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเจอเด็กนิสัยไม่ดีเด็กดื้อเมื่อไหร่เนี่ยรูปลักษณ์ที่ใจดีของเบลส์นิคเคิลก็จะเปลี่ยนไปครับเสื้อผ้าของเขาก็จะดูสกปรกน่ากลัวและแทนที่จะแจกของขวัญเขาก็จะลงโทษเด็กดื้อด้วยการหวดแซ่ใส่เด็กๆเหล่านั้นแทนครับอีกตำนานหนึ่งครับบอกว่าเบลส์นิคเคิลเป็นสหายอีกคนของเซนต์นิโคลัสครับแต่เขาไม่ใช่คนที่ดีมากเหมือนกับเซนต์นิโคลัสและก็มักจะมีพฤติกรรมชอบทำร้ายเด็กๆและขโมยขนมรวมถึงของขวัญจากเด็กๆเอามาเก็บไว้เองด้วยครับและในตำนานของบางประเทศครับพวกเขาบอกว่าเจ้าเบลส์นิคเคิลเนี่ยถึงกับสามารถที่จะมาหาพวกเด็กดื้อเป็นการส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วก็มาคอยเตือนพวกเด็กดื้อทั้งหลายว่าเนี่ยไอ้หนูทำตัวให้มันดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเลยครับนางเพิร์ชตานางเพิร์ชตานั้นมีชื่อที่แตกต่างกันอยู่มากมายครับขึ้นอยู่กับยุคสมัยและก็ภูมิภาคฟราวเพิร์ชตาหรือว่านางเพิร์ชตาเนี่ยว่ากันว่าตำนานของนางน่าจะเกิดขึ้นในช่วงยุคกลางในภูมิภาคแถบๆเทือกเขาแอลป์ครับซึ่งสิ่งที่เธอทำนั้นก็จะคล้ายๆคุณลุงซานต้าครับแต่จะออกแนวฮาร์ดคอร์กว่าอะไรประมาณนั้นนะครับตำนานของชาวบาวาเรียและออสเตรียกล่าวไว้ว่าในช่วง12วันของเทศกาลคริสต์มาสครับโดยเฉพาะคืนที่12ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายเนี่ยนางเพิร์ชตาจะเดินทางท่องไปในแถบชนบทอันหนาวเหน็บและคอยไปด้อมๆมองๆตามบ้านของผู้คนครับและหากเด็กๆและคนรับใช้ในบ้านนั้นประพฤติตัวดีทำงานอย่างขยันขันแข็งมาตลอดทั้งปีนางเพิร์ชตาก็จะมอบเหรียญเงินให้กับพวกเขาโดยทำการใส่ไว้ในถุงเท้าที่แขวนเอาไว้ของพวกเขาหรือบางครั้งก็จะเอาไปใส่ไว้ในถังน้ำในบ้านครับดูๆไปก็คล้ายๆกับที่ลุงคนนั้นทำมาแล้วนะครับลุงซานต้าครับลุงซานต้าแต่ถ้าพวกเขาอยู่ในบัญชีรายชื่อเด็กดื้อแล้วก็คราวนี้แหละครับนางเพิร์ชตาก็จะมาสายฮาร์ดคอร์ทันทีตำนานบอกว่านางเพิร์ชตาเนี่ยก็จะทำการผ่าท้องของคนคนนั้นหรือว่าเด็กคนนั้นออกเอาเครื่องในออกมาแล้วก็ยัดฟางรวมทั้งก้อนกรวดเข้าไปแทนโอ้ยจะโหดไปไหนเนี่ยเจ๊หรือแม้แต่
หากใครกินอาหารอย่างอื่นในวันเฉลิมฉลองนอกเหนือจากปลาและข้าวต้มที่เป็นอาหารตามประเพณีดั้งเดิมก็จะถูกนางเพิร์สตาผ่าท้องเอาเครื่องในออกแล้วก็ยัดฟางกับก้อนกรวดเข้าไปแทนเช่นกันครับเจ๊เป็นอะไรกับฟางและก้อนกรวดมากไว้เนี่ยโดยลักษณะของนางเพิร์สตานะครับบางตำนานก็บอกว่านางจะปรากฏกายด้วยรูปลักษณ์ของสาวสวยที่แต่งตัวด้วยชุดสีขาวเหมือนกับหิมะหรือไม่ก็มาในรูปลักษณ์ของหญิงชราหน้าตาแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวอยู่ตลอดเวลาครับแต่อีกตำนานหนึ่งก็บอกว่านางจะดูเหมือนหญิงชราตัวเล็กๆที่มีใบหน้าเหี่ยวย่นมากดวงตาของนางนั้นมีชีวิตชีวาสดใสและก็มีจมูกที่งุ้มยาวครับผมของนางนั้นไม่เรียบร้อยและเสื้อผ้าของนางนั้นก็ขาดวินบางตำนานก็ยังบอกอีกว่านางเพิร์สตามีเท้าข้างหนึ่งใหญ่กว่าเท้าอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับบ้างก็บอกว่านางเพิร์สตานั้นมักจะปรากฏตัวพร้อมๆกับเจ้าแครมปัสด้วยนะครับมากันเป็นแพ็คคู่เลยส่วนในตำนานเรื่องเล่าร่วมสมัยบางตำนานนั้นนะครับนางเพิร์สตาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้รางวัลแก่คนใจกว้างและเป็นผู้ลงโทษคนเลวโดยเฉพาะเด็กๆที่โกหกครับฮันส์ทรัปตำนานปีศาจหุ่นไล่กาแห่งคริสต์มาสตนนี้นั้นเป็นเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในฝรั่งเศสมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ครับตำนานว่าไว้ว่าเริ่มแรกเดิมทีนั้นฮันส์ทรัปไม่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นปีศาจเลยเขาเป็นขุนนางผู้มั่งคั่งร่ำรวยแข็งแกร่งและก็โหดเหี้ยมเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนครับบางตำนานเล่าว่าด้วยความกระหายในพลังและอำนาจของเขานั้นทำให้เขาได้ไปทำสัญญากับปีศาจครับเพื่อเพิ่มพลังและอำนาจให้กับตัวเขาเองและจากการขายวิญญาณให้ซาตานของฮันส์ทรัปคราวนี้เรื่องก็ไปถึงศาสนจักรครับพระสันตะปาปาจึงได้ทำการเนรเทศเขาออกไปจากเมืองรวมทั้งได้ทำการยึดทรัพย์สินและที่ดินของฮันส์ทรัปซะเรียบเลยครับฮันส์ทรัปได้จรลีไปอาศัยอยู่ในป่าแถบแคว้นบาวาเรียของเยอรมันครับด้วยความโกรธเกรี้ยวที่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปปีศาจร้ายในตัวเขาก็ถูกปลุกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้แต่คราวนี้เขาเริ่มปรารถนาที่จะได้ลิ้มชิมรสชาติของเนื้อมนุษย์ขึ้นมาแล้วครับเขาทำการจำแรงกายด้วยการยัดฟางเข้าไปในเสื้อผ้าและตกแต่งตัวเองให้ดูเหมือนกับหุ่นไล่กาและออกไปดักรอหาเหยื่อตามเส้นทางในป่าครับในที่สุดเหยื่อรายแรกของฮันส์ทรัปก็ปรากฏกายครับเป็นเด็กเลี้ยงแกะผู้โชคร้ายที่เดินทางผ่านเส้นทางนั้นพอดีฮันส์ทรัปจัดการสังหารเด็กหนุ่มผู้โชคร้ายคนนั้นแล้วก็แบกร่างไร้วิญญาณของเด็กหนุ่มกลับมายังที่พักของตนเขาหั่นร่างของเด็กหนุ่มเป็นชิ้นๆและนำไปย่างเตรียมจะลิ้มรสชาติที่คาดหวังแต่ก่อนที่เขาจะได้ลิ้มชิมรสเนื้อมนุษย์ก็เกิดสายฟ้าจากสวรรค์ฟาดลงมาที่ร่างของเขาอย่างจังครับและนั่นทำให้ใช่ครับซีแง่แก่ครับพี่ฮันส์ทรัปหลังจากที่มองเท่งไปแล้วนั้นพี่ฮันส์ทรัปก็ถูกสาปและถูกส่งตัวกลับมายังโลกในรูปลักษณ์ของหุ่นไล่กาครับเพื่อมาไถ่บาปชดใช้กรรมของตนโดยเขาจะมาหาบรรดาเด็กดื้อทั้งหลายแล้วก็ทำการอบรมสั่งสอนให้พวกเขากลายเป็นเด็กดีไม่เดินทางผิดเหมือนกับที่ตัวของเขาเองนั้นได้เคยเป็นมาก่อนโดยบางตำนานก็กล่าวว่าฮันส์ทรัปก็ได้กลายมาเป็นสหายและผู้ช่วยของเซนต์นิโคลัสอีกด้วยครับซึ่งในประเทศฝรั่งเศสนั้นฮันส์ทรัปได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของฝันร้ายของเด็กๆครับโดยผู้ปกครองก็มักจะใช้วิธีขู่เด็กๆว่าถ้าทำตัวไม่ดีเดี๋ยวปีศาจฮันส์จะมาจับตัวไปนะอะไรประมาณนั้นนะครับและว่ากันว่าเรื่องราวของฮันส์ทรัปนั้นมีเค้าโครงมาจากเรื่องราวของฮันส์ฟอนโทรดอัศวินชาวเยอรมันที่มีตัวตนอยู่จริงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ครับเนทรูเพรชผมออกเสียงตาม Google นะครับผิดถูกประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนทรูเพรชเป็นที่รู้จักกันในประเทศเยอรมันครับโดยเฉพาะพวกเด็กๆซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันในนามสหายของคุณลุงซานต้าครับโดยคเนชนั้นมักจะปรากฏตัวในชุดเสื้อคลุมสีดำหรือว่าน้ำตาลถือไม้เท้าและถุงขี้เถ้าและมักจะเดินไปขอให้เด็กๆสวดภาวนาให้กับตัวของคเนชซึ่งถ้าเด็กคนไหนสวดให้ก็จะได้รับขนมปังขิงและช็อกโกแลตเป็นของตอบแทนแต่สำหรับเด็กๆที่ไม่ยอมสวดภาวนาให้เขาก็จะถูกตีด้วยไม้เท้าหรือไม่ก็ถุงขี้เถ้าที่เขาถืออยู่นั่นเองครับโดยเรื่องราวของคเนชยังถูกพูดถึงและนำไปประกอบกับเรื่องเล่าในสมัยยุคกลางว่าคเนชนั้นได้ถือกำเนิดมาจากเหล่าเอลฟ์ที่ประพฤติตัวไม่ดีขี้เมาและก็ชอบอู้งานจนได้รับโทษแต่บางตำนานก็บอกไว้ว่าเคนเนชนั้นแท้จริงแล้วเป็นสหายและผู้ช่วยของเซนต์นิโคลัสครับแปฟุยตาและใช่ครับอันนี้ก็ออกเสียงตาม Google เหมือนกันแฮ่ตำนานของแปฟุยตาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมนุษย์กินคนที่เป็นสหายของซานต้านี้นะครับว่ากันว่า
มีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่12แล้วครับซึ่งตำนานของแปฟุยตานั้นก็มีอยู่หลายตำนานทีเดียวครับส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อเรื่องคล้ายๆกันต่างกันเพียงแค่รายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องครับโดยตำนานเวอร์ชั่นที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนั้นเล่าเอาไว้ว่ามีเด็ก3คนครับเดินหลงทางอยู่ในป่าเด็กน้อยทั้ง3หลงไปหลงมาจนกระทั่งมาเจอบ้านของคนขายเนื้อเข้าใช่ครับบ้านของตาแปฟุยตาเนี่ยแหละครับเด็กทั้ง3จึงได้ตะโกนขอความช่วยเหลือครับแปฟุยตาจึงต้อนรับขับสู้ให้เด็กๆทั้ง3เข้ามาพักในบ้านของเขาหาข้าวหาปลาให้กินแล้วก็พาเด็กๆทั้ง3เข้านอนแปฟุยตาดูเหมือนจะเป็นคนดีมาจนถึงจุดนี้ครับย้ำว่าแค่ดูเหมือนนะครับเพราะหลังจากที่เด็กทั้ง3หลับไหลไปแปฟุยตาก็ทำการหั่นเด็กเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปหมักเกลือไว้ในถังบาเรลเพื่อที่จะเอามาทำอาหารจานเด็ดของตัวเองครับมีแต่พวกโหด7ปีผ่านไปครับเซนนิโคลัสก็ได้เดินทางมายังบ้านของแปฟุยตาเขาเคาะประตูเรียกแล้วแปฟุยตาก็ได้เปิดประตูรับเซนนิโคลัสเข้ามาในบ้านจากนั้นเซนนิโคลัสก็ถามแปฟุยตาว่าเขาอยากจะกินอาหารจานเด็ดของแปฟุยตาจะได้หรือไม่แปฟุยตาก็เลยทำอาหารจานเด็ดจานหนึ่งมาให้เซนนิโคลัสครับเซนนิโคลัสมองไปยังแปฟุยตาแล้วเอ่ยออกมาว่าทำไมแกไม่ใช้เนื้อที่แกได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อ7ปีก่อนล่ะเจ้าฆาตกรวิกลจริตจากนั้นครับเซนนิโคลัสก็ชี้ไปที่ถังบาเรลที่แปฟุยตาเก็บเนื้อของเด็กๆเอาไว้ทันใดนั้นเด็กๆทั้ง3ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ครับแล้วหลังจากนั้นบางตำนานก็เล่าว่าแปฟุยตาก็ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยของเซนนิโคลัสครับในว่าเพื่อเป็นการไถ่บาปอะไรประมาณนั้นครับและนั่นก็คือ7ตำนานปีศาจแห่งคริสต์มาสที่ผมได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนจะได้ไม่ต้องเจอกับลุงเอ้ยไม่ต้องเจอกับปีศาจแห่งคริสต์มาสเหล่านี้นะครับและจังหวะนี้ผมโปรกระหล่ำดอกต้องขอลาไปก่อนเมื่อรีคริสต์มาสทุกท่านครับ